ญิงประภาพันธ์ปิตุจาตรนจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเต้าหินประจำโรงพยาบาลอุบลรัตน์ธนบุรีสวัสดีค่ะเนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญหมอจึงอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพตาสำหรับขั้นตอนการตรวจตาประกอบไปด้วย 1. การวัดระดับการมองเห็น 2. การวัดความดันลูกตา 3. การวัดสายตาสั้นยาวเอียง 4. การถ่ายภาพจอประสาทตาด้านหลังและ 5. การตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะขั้นตอนการตรวจวัดสุขภาพตาจะประกอบไปด้วย 1. การตรวจวัดระดับการมองเห็นการตรวจวัดระดับการมองเห็นคือการตรวจประเมินว่าผู้เข้ารับการตรวจมีระดับการมองเห็นวัตถุในระยะใกล้ไกลชัดเจนเพียงใดจากการทดสอบโดยให้ผู้ป่วยอ่านแผนภูมิวัดสายตาสเนลเลนชาร์ทที่อยู่ห่างออกไปในระยะ6เมตรซึ่งมีลักษณะเป็นชุดตัวเลข8แถวที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆในแต่ละแถวโดยเริ่มวัดสายตาทีละข้างเพื่อประเมินสายตาที่แท้จริงของคนไข้2. การตรวจวัดความดันลูกตาการตรวจวัดความดันลูกตาคือการตรวจวัดความดันที่อยู่ภายในลูกตาเพื่อดูว่าระดับความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่ซึ่งระดับความดันภายในลูกตาสามารถบอกแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางตาได้เช่นผู้ที่มีค่าความดันลูกตาสูงกว่าปกติอาจจะเป็นโรคต้อหินหรือโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบภายในลูกตาได้ส่วนผู้ที่มีค่าความดันต่ำกว่าปกติก็อาจจะพบได้ในคนไข้ที่มีภาวะจอประสาทตาหลุดลอกวิธีการตรวจวัดความดันลูกตาจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่2รูปแบบคือเครื่องมือที่เรียกว่า Apprenation Tonometer และอีกอันนึงคือเครื่องมือที่เรียกว่า New Mode Tonometer 3. การวัดค่าสายตาการวัดค่าสายตา Refraction คือการประเมินค่าสายตาของผู้เข้ารับการตรวจว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่เช่นปัญหาภาวะสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงและมีค่าสายตาอยู่ที่ประมาณเท่าใดโดยวิธีการตรวจวัดสายตานั้นผู้ป่วยสามารถนำค่าสายตาที่ได้ไปเป็นตัวอ้างอิงในการตัดแว่นสายตาหรือเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ได้4. ตรวจประสาทตาการตรวจประสาทตาคือการตรวจประเมินส่วนต่างๆของประสาทตาเช่นจอประสาทตาเส้นประสาทตาขั้วประสาทตาจุดรับภาพชัดเป็นต้นซึ่งสามารถที่จะบ่งชี้ได้ถึงโรคหรือภาวะต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นจุดรับภาพเสื่อมเส้นเลือดประสาทตาอุดตันเกิดภาวะจอประสาทตาหลุดลอกหรือโรคต้อหินในการตรวจประสาทตาแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าโฟโตฟันดาเพื่อดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและไม่ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจรู้สึกเจ็บ 5. การตรวจลักษณะของดวงตาการตรวจลักษณะของดวงตาเป็นการตรวจทั้งส่วนหน้าและส่วนในของดวงตาว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งส่วนที่จะประเมินได้แก่เปลือกตาเนื้อเยื่อรอบดวงตากระจกตาบริเวณตาขาวม่านตาเลนตารวมไปจนถึงส่วนด้านในอย่างนาวุ้นตาส่วนของประสาทตาต่างๆในการตรวจดังกล่าวนี้แพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถทำให้ดูความผิดปกติต่างๆในลูกตาได้อย่างแม่นยำดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเราพร้อมให้การดูแลรักษาเพื่อมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับคุณ